ข้อ22อาการปวดท้องทางด้านขวาส่วนล่างและปวดอย่างรุนแรงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีไข้เล็กน้อยเป็นอาการของข้อใดข้อ1หญิงมีครรภ์ข้อ2ท้องเสียข้อ3ไส้ติ่งอักเสบข้อ4เป็นลมคือเขาพยายามให้น้องรู้จักอาการที่สามารถพบได้ในคนใกล้ตัวถูกปะน้องไหนลองเอามือจับท้องทางด้านขวาเลยทุกคนส่วนล่างๆพี่ถามว่าอาการปวดท้องทางด้านขวาท้องทางด้านขวามีอะไรอยู่เอ่ยมีลำไส้ถูกไหมและลำไส้นั้นมีส่วนที่เรียกว่าไส้ติ่งอยู่นั่นเองนะแล้วมีอาการอะไรอีกปวดรุนแรงเลยเพราะว่าไส้ติ่งอักเสบอะเวลาปวดปุ๊บแสดงว่าภาวะนั้นอะคือมีการบวมและใกล้จะแตกแล้วและถ้าไส้และอีกอย่างนึงที่เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับไส้ติ่งอักเสบเลยคือจะต้องมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนดาวไว้เลยนะและอีกอย่างนึงถ้าน้องได้เรียนลึกกว่านี้นิดนึงไส้ติ่งจะมีอาการเริ่มต้นคือ1ปวดที่สะดือก่อนพอปวดที่สะดือปุ๊บจะย้ายมาปวดที่ท้องด้านล่างทางด้านขวาหลังจากนั้นก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยอันนี้คืออาการของไส้ติ่งถูกปะฉะนั้นอาการของไส้ติ่งก็ต้องตอบข้อ3ส่วนดูอาการข้ออื่นๆซิข้อ1หญิงมีครรภ์พี่ถามเวลาตั้งท้องมดลูกอยู่ตรงไหนมดลูกอยู่ตรงกลางผู้หญิงเอามือจับท้องเลยตรงกลางนั่นแหละเลื่อยลงมาตรงประมาณพุงแล้วก็เลยพุงไปนิดนึงอันนั้นคือลักษณะของการท้องเวลาท้องป่องปุ๊บส่วนใหญ่จะเป็นปวดท้องแบบเป็นจังหวะนะเวลาถ้าคนใกล้คลอดเขาจะบีบแบบเป็นจังหวะน้องจะเคยเห็นใช่ไหมที่เขาจะปวดแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็หยุดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปวดแบบปวดเตือนใกล้คลอดนั่นเองส่วนอันที่2ท้องเสียปกติท้องเสียเนี่ยมันจะรู้สึกปวดแบบมวนท้องอธิบายยังไงเอ่ยเหมือนรู้สึกเหมือนมีลมในท้องเหมือนแบบลำไส้มันแบบเดือดๆเคยเห็นใช่ไหมอันนั้นคือลักษณะของท้องเสียหรือไม่ก็ปวดแบบปวดท้องแล้วก็ถ่ายเหลวอันนี้คือท้องเสียส่วนเป็นลมตอนแรกจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนมือเย็นๆหน้ามือรู้สึกมึนๆแล้วยืนๆอยู่สักพักนึงก็จะเริ่มล้มไปแล้วก็จะหมดสติไม่รู้สึกตัวพอตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกอ๋อกลับมาเป็นเหมือนเดิมถูกไหมจะไม่เกี่ยวกับอาการปวดท้องเลยเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2ข้อ4ก็ผิดเพราะฉะนั้นอาการที่โจทย์ให้มาก็คือปวดท้องด้านขวาล่างร่วมกับการคลื่นไส้อาเจียนเป็นลักษณะที่สำคัญของการเกิดโรคไส้ติ่งอักเสบนั่นเองภาวะไส้ติ่งอักเสบเป็นภาวะที่ฉุกเฉินนะถ้าเจอปุ๊บต้องรีบพบแพทย์เพื่อผ่าตัดทันทีเพื่อป้องกันภาวะไส้ติ่งแตกนะน้องต้องระวังดีๆนะคะข้อนี้ตอบข้อ3นะ